ระเป๋าแบงค์ดีไว้ไหมคะว้ายของฉันเองของฉันนี่ค่ะเกือบลืมไปเลยอ่ะ Thank you นะจ๊ะค่ะว้ายของในกระเป๋าฉันหายไปไหนหมดอ่ะนี่แกเป็นคนเอาไปใช่ไหมฮะเปล่านะคะหนูไม่ได้เป็นคนเอาไปนะคะหนูเพิ่งเห็นกระเป๋าของคุณลูกค้าเมื่อกี้หนูก็รีบเอาคืนให้คุณลูกค้าเลยนะคะยังมีหน้ามาบอกว่าไม่ได้ไปก็แกคนเดียวที่จับกระเป๋าฉันจะไม่ใช่แกได้ยังไงฮะหนูไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะถ้าคุณลูกค้าไม่เชื่อเนี่ยคุณลูกค้าเปิดกล้องวงจรปิดของร้านดูก็ได้นะคะฉันไม่ดูกล้องวงจรปิดสมัยเนี่ยมันตัดต่อได้แกนั่นแหละที่เป็นคนเอาไปเอาคืนฉันมาเลยนะมีอะไรหรือเปล่าครับคุณลูกค้าคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าท่านนี้เขาลืมกระเป๋าไว้หนูก็เลยเอากระเป๋าคืนให้เขาแต่หนูยังไม่ทันได้เปิดกระเป๋าของเขาเลยนะคะเขาก็หาว่าหนูขโมยของในกระเป๋าของเขาไปค่ะแล้วของในกระเป๋าฉันมันจะหายไปหมดได้ยังไงถ้าไม่ใช่แกแล้วมันจะเป็นใครออนเอาของคืนให้ลูกค้าเดี๋ยวนี้เลยนะผู้จัดการคะหนูไม่ได้เป็นคนเอาไปจริงๆนะคะหนูไม่ได้เป็นคนเอาไปจริงๆนะคะนี่ดูจากการแต่งตัวของแกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนสกปรกนะหนูไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะงั้นแกก็ให้ฉันค้นตัวเพื่อพิสูจน์ล่ะได้ค่ะค้นเลยค่ะไหนแกเอาของของฉันไปไหนฮะอย่าไปซ่อนไว้ไหนของของหนูนี้เลยนะนี่ไงแหวนของฉันแกยังมีหน้ามาโกหกว่าไม่ได้เป็นคนเอาไปอีกเหรอเป็นไปไม่ได้อ่ะแหวนของคุณจะไม่อยู่ในกระเป๋าหนูได้ยังไงผู้จัดการคะหนูไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะโอ้ได้แล้วออนเธอรีบเอาของคือให้ลูกค้าเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็รีบใส่ผมไปจากร้านนี้ซะเพราะว่าร้านของเราเนี่ยไม่ต้องการคนที่มีนิสัยสกปรกแบบเธอทำให้ชื่อร้านเนี่ยเสียหมดเลยผู้จัดการคะหนูทำงานที่ร้านนี้มา 5-6 ปีผู้จัดการไม่เชื่อใจหนูสักนิดเลยเหรอคะผิดก็ว่าไปตามผิดหุ้ยยังมาทำตีหน้าเฝ้าเล่าความเท็จอยู่อีกเนาะเดี๋ยวแล้วของในกระเป๋าที่ฉันหายไปน่ะใครจะเป็นคนรับผิดชอบจะให้รับผิดชอบอะไรหนูไม่ได้เป็นคนเอาไปสักหน่อยไม่เป็นไรนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะหักจากเงินค่าประกันของเขาให้เองครับนั่นมันเป็นเงินที่หนูทำงานสะสมมาตั้งนานอะแล้วไงหรือว่าเธออยากไปนอนในคุกขอบคุณผู้จัดการมากเลยนะคะร้านเนี้ยช่างโชคดีจังเลยนะคะที่มีผู้จัดการที่ดีแถมยังมีคุณธรรมอีกอะขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณตำรวจฉันขอแจ้งความจับผู้หญิงคนนี้ค่ะข้อหาลักทรัพย์คุณตำรวจเอาตัวมันไปเลยค่ะเอาฉันไม่ได้ทำนะคะคุณตำรวจเอาตัวมันไปเลยครับคุณตำรวจผมเป็นผู้จัดการร้านนี้ผมขอยืนยันอีกเสียงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนทำครับผู้จัดการคะคุณก็เอาเงินประกันของหนูไปแล้วอะยังไม่พออีกเหรอคะทำไมคุณถึงยังเรียกตำรวจมาจับหนูอีกอะ
จำมันเลยครับคุณตำรวจเอ๊ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณตำรวจฟังหนูอธิบายก่อนนะคะหนูไม่ได้ทำจริงๆนะคะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนค่ะฉันเป็นคนแจ้งความเองเออนี่คุณเป็นลูกค้าที่นั่งอยู่ในร้านเมื่อกี้ใช่ไหมคะโอ๊ยดีเลยค่ะแบบเนี้ยคนตำรวจคะผู้หญิงคนนี้แหละค่ะเขาจะเป็นพยานให้กับฉันอีกคนหนึ่งฉันว่าคุณตำรวจจับผิดคนแล้วนะคะคนที่คุณควรจับไม่ใช่คนนี้ค่ะแต่เป็นสองคนนี้ต่างหากเอ้าทำไมพูดจาหมาๆแบบนี้ล่ะผมเป็นผู้จัดการร้านนี้นะผมว่าคุณอย่ามาเสือกดีกว่ากระเป๋าใบนั้นเนี่ยฉันเป็นคนวางทิ้งไว้เองค่ะคุณตำรวจคะผู้หญิงคนนี้เขาคือมิจฉาชีพค่ะส่วนผู้ชายคนนี้เขาเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้ค่ะผู้ชายคนนี้เขาใส่ร้ายพนักงานตัวเองแล้วก็เอาเงินประกันของพนักงานเขาไปด้วยและที่สำคัญเนี่ยฉันรู้มาว่าคุณยักยอกเงินร้านไปไม่น้อยเลยนี่คะไม่ใช่นะครับคุณจะพูดแบบนี้ได้ไงคุณมีหลักฐานเปล่าใช่คุณอย่ามาใส่ร้ายกับมั่วๆนะฉันมีคลิปจากกล้องวงจรปิดที่จะเป็นหลักฐานทั้งหมดอยู่ในโทรศัพท์ฉันหมดแล้วเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยนะคะคุณผู้จัดการนี่แกคิดว่าแกเป็นใครถึงกล้ามาขู่ฉันอ่ะเจ้าของร้านคนใหม่โทรมาพอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้จัดการนี่คุณคือเจ้าของร้านคนใหม่เหรอครับคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือเมื่อกี้ผมไม่รู้จริงๆคุณจะมาทำไมไม่บอกผมก่อนล่ะครับฉันก็อยากมาดูพฤติกรรมของผู้จัดการกับพนักงานร้านไงว่าเป็นยังไงบ้างถ้าฉันบอกก่อนฉันจะได้เห็นไหมว่าคุณเป็นคนยังไงคุณตำรวจคะจับตัวพวกเขาสองคนไปเลยค่ะเดี๋ยวกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญครับเฮ้ยคุณตำรวจผมไม่ได้ทำนะครับคุณด้วยนะครับไปผมไม่ได้ทำนะครับคุณตำรวจคุณทั้งหมดที่ผมทำเนี่ยขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะถ้างั้นเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนเธอจะไปไหนก็หนูโดนไล่ออกแล้วนี่คะนี่เธอโดนไล่ออกจากตำแหน่งเด็กเสิร์ฟก็จริงแต่ว่าตำแหน่งผู้จัดการยังว่างอยู่นี่สนใจไหมจริงเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะฉันนี่แหละนางเอกละครสั้นตัวจริงออนเอาเงินให้ฉันซัก 90,000 ดิอืมฉันมีเงินสดอยู่แสนหนึ่งพอดีเธอไปใช้ก่อนนะใจมากเลยนะเพื่อนรักถ้างั้นฉันไปก่อนนะนุ้ยแกจะไม่ทำสัญญากู้ยืมไว้ก่อนล่ะนี่เราสองคนเนี่ย
เป็นเพื่อนรักกันนะจะทำสัญญากู้ยืมเงินไปเพื่ออะไรอ่ะไปละไปว่าไงนักเรียนตรงนี้ไงเนี่ยเนี่ยที่ไปกาแกสวยนะเนี่ยยังไงถอยมาใหม่เฮ้ยเลิศเลิศเดี๋ยวไปตามบ้างออนฉันขอยืมรถแกไปขับหน่อยสิพอดีว่าน้องชายฉันเนี่ยเขาจะไปสู่ขอแฟนสาวฉันก็เลยจะขับรถแกเนี่ยไปรับเจ้าสาวอะแล้วทำไมแกไม่ใช้รถแกล่ะตายละนี่รถฉันเนี่ยมันเก่าซะขนาดนั้นขืนขับไปนะก็อับอายขายขี้หน้าเขาเปล่าๆเอารถแกไปนี่แหละดีแล้วฉันเนี่ยก็จะได้หน้าด้วยไงได้เตยแกรถของฉันไปล้างให้หน่อยสิล้างให้สะอาดๆด้วยล่ะนุ้ยเขาจะเอาไปรับเจ้าสาวน่ะได้เลยไม่มีปัญหาเตยล้างเสร็จอ่ะแกอย่าลืมเติมน้ำมันให้เต็มถังด้วยนะอืมได้สิไม่มีปัญหาแกมันต้องแบบนี้สิถึงจะเป็นเพื่อนรักของฉันกำลังจะไปหาออนใช่ปะอืมใช่มีอะไรหรออ่ะฉันเอารถมาคืนออนอ่ะฉันใช้รถออนเขาเสร็จละฉันฝากแกเอาใจรถไปคืนออนหน่อยนะได้นี่ยังมีอีกเรื่องนึงนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากน้องชายฉันที่ให้กับออนเขาว่าที่ออนเขาให้น้องชายฉันยืมรถไปรับเจ้าสาวฉันฝากแกเอาไปให้ออนด้วยนะได้สิไม่มีปัญหางั้นฉันไปก่อนนะอืมใช่ไหมใช่ออนรถของแกเนี่ยสกปรกมากเลยนะฉันว่าจะเอารถไปล้างให้แกสักหน่อยอ่ะแต่พอฉันขึ้นรถนะปรากฏว่าน้ำมันหมดถังแล้วอ่ะอะไรนะน้ำมันหมดถังเลยเหรอก็ใช่นะสิฉันเห็นในรถแกมีซองไว้ซองนึงอะแกเอาไปเลยนะหนุยเขาน่าจะฝากไปให้แกนี่แหละหนุยนี่แอบเซอร์ไพรส์ฉันอยู่เรื่อยเลยแกไม่ลองแกะข้างในหน่อยเหรอทำไมเป็นซองเปล่าล่ะแล้วแกอยากให้ข้างในเนี่ยมันมีอะไรหรอนี่วันแกคบเพื่อนแบบไหนกันเนี่ยใช้ไม่ได้สักคนเลยพอเถอะอย่าไปพูดถึงเขาเลยเราไปทำธุระของเรากันเถอะให้ฉันยืมใช้หน่อยสิฉันไม่มีให้แกยืมหรอกเพราะว่าฉันขายไปแล้วอะฮะ
แล้วงั้นเหรอนี่แก้ไขไปแล้วแล้วฉันจะขับอะไรอ่ะถ้าแกไม่มีรถให้ฉันยืมแล้วเนี่ยงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะไว้แกมีรถเมื่อไหร่ฉันค่อยมาใหม่ภาษาอะไรของแกเนี่ยออนพอได้ยินว่าแกลำบากก็ชิงหนีอย่างไวเลยอ่ะจะโทษเขาได้ไงล่ะถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวเองเนี่ยแหละที่บริหารเงินผิดพลาดจนทำให้หมุนเงินไม่ทันอ่ะเออเตยฉันได้ข่าวว่าแกเพิ่งทำโปรเจกต์ใหญ่สำเร็จไปงานนึงไม่ใช่หรอแกเอาเงินมาให้ฉันยืมหน่อยสิโถออนแกก็รู้ว่าสามีของฉันเนี่ยเขาเกี่ยวขนาดไหนอะ เงินที่ฉันหามาได้ทุกบาทเนี่ยนะเขาก็เอาไปหมดเลยอะกว่าฉันจะได้ใช้แต่ละบาทนะจะต้องขอแล้วขออีกอะออนงานเนี้ยฉันช่วยแกไม่ได้จริงๆอะแกลองไปถามเพื่อนคนอื่นดูนะอะในเนี้ยมีเงินสดอยู่1.5 ล้านแกไปใช้ก่อนนะนุ้ยขอบใจแกมากนะพอดีเลยอะเตยก็อยู่เดี๋ยวเราไปกินข้าวที่ร้านพี่สาวฉันกันนะไม่เอาอ่ะฉันไม่ว่างเดี๋ยวฉันจะต้องไปกับเด็กที่ฉันเลี้ยงเอาไว้อ่ะอย่าออนฉันซื้อแว่นตามาฝากแกด้วยอ่ะเอาไปแว่นตางั้นเหรอสายตาฉันดีอยู่นี่ทำไมแกต้องซื้อแว่นให้ฉันด้วยล่ะนี่แกจำเอาไว้นะหมาเนี่ยเราทำดีกับมันแค่3วันมันก็จะจำเราไป3ปีแต่กับคนบางคนเนี่ยต่อให้แกทำดีกับมันไป3ปีแต่ขอแค่แกทำไม่ดีกับมันแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะลืมความดีที่แกทำมาตลอดและที่สำคัญเนี่ยคนที่สนิทที่สุดนี่แหละที่มันชอบแทงข้างหลังเราเพราะว่ามันรู้ไงว่าแทงตรงไหนแล้วเราจะเจ็บที่สุดนี่นุ้ยแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงทำไมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยจะร้อนตัวทำไมหรอนาว่ายังร้อนแต่กับคนบางคนเนี่ยต่อให้แกทำดีกับมันไป3ปีแต่ขอแค่แกทำไม่ดีกับมันแค่ครั้งเดียวมันก็จะลืมความดีที่แกทำมาตลอด ใช่อีนางลูกสะใภ้ตัวดีมันไม่อยู่บ้าน แต่ถึงมันจะอยู่นะฉันก็ไม่กลัวมันหรอกเพราะว่าที่บ้านฉันใหญ่ที่สุด ได้ข่าวลูกชายกับลูกสะพ้ายของแกเนี่ยไม่ค่อยจะถูกชะตากันอย่างนั้นหรอกนี่ถ้าไม่ได้ฉันห้ามเอาไว้นะป่านเนี้ยลูกชายฉันทิ้งไปนานแล้วแม่คะนี่แม่กำลังแสดงละครอยู่เหรอคะนอกจากจะใส่ร้ายหนูให้พี่ก๊อฟฟังแล้วเนี่ยวันแม่อยู่บ้านแม่ทำอะไรเป็นบ้างคะก๊อฟแม่จะบอกอะไรให้นะลูกเมียแกวันมันก็อยู่แต่บ้านงานการมันก็ไม่ทำอ่ะดูสิแม่แก่ขนาดนี้แล้วอ่ะมันยังใช้ให้แม่ทำงานทุกอย่างเลยนะลูกนิสัยแบบเนี้ยใช้ไม่ได้เลยนะครับแม่เดี๋ยวผมจะบอกไม้ให้นะครับจ้าลูกจัดการให้แม่ด้วยนะ
นี่ยกวาดพื้นตรงนู้นด้วยแล้วก็ตรงนู้นด้วยกวาดสิค่ะแม่ไปกวาดชักช้าอยู่ได้ไปไปล้างจานเลยไปแล้วก็ค่อยมากวาดพื้นใหม่ก๊อปป่านเนี้ยเมียแกก็ยังไม่ท้องสักทีงั้นเอาแบบนี้ไหมลูกเดี๋ยวแม่หาเมียคนใหม่ให้สนใจไหมนี่แกกล้าดียังไงมาแอบฟังฉันคุยโทรศัพท์แกรีบออกไปจากบ้านฉันเลยนะโอ๊ยโอ๊ยลูกรีบมาจัดการอีนางเมียตัวดีของลูกเลยนะเนี่ยมันทุบตีแม่จนแม่เจ็บไปหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยลูกโอ๊ยโอ๊ยแม่ครับผมกลับมาแล้วครับแม่แม่ครับแม่ครับแม่ผมกลับมาแล้วครับแม่แม่ครับเกิดอะไรขึ้นครับแม่ก็อีนางลูกสะใภ้ตัวดีนะสิมันทุบตีแม่จุดแม่ลงไปนอนกองกับพื้นเลยลูกแม่จะไปทั้งตัวเลยลูกดูสิไม่กล้าทำกับแม่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้เจ็บโอ้ยลูกมายกล้าทำตัวแบบนี้ต่อหน้าแม่พี่ได้ไงลูกมาคุยให้รู้เรื่องโอ๊ยปล่อยนะพี่อย่ามาแตะแล้วตั้งตัวฉันนี่กล้าทำแบบนี้กับลูกชายฉันได้ไงฮะฉันจะจัดการกับเองแม่ครับแม่ครับใจเย็นก่อนครับแม่มายนี่คุณยังอยากเป็นภรรยาผมอยู่หรือเปล่าฉันจะหย่ากับพี่ต่อไปเนี่ยเราสองคนขาดกันทำไมลูกชายฉันถึงมีเมียแบบแกได้เนี่ยเวรกรรมจริงๆเลยหยุดเล่นละครสักทีเถอะแม่ไม่นี่คุณกล้าว่าแม่พี่เหรอหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะพี่นัทไอ้ก๊อฟถ้าแกแน่จริงเนี่ยแกก็ตบดูสิผมฉันตาบอดเองอะที่ให้น้องสาวของฉันเนี่ยแต่งงานกับคนอย่างแกไอ้ก๊อฟแกจำไว้นะมือของผู้ชายเนี่ยเข้าไว้สร้างอนาคตกันไม่ใช่เอามาทำร้ายผู้หญิงผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยแกลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับมายแล้วเหรอวะพี่นัทพี่ไม่ต้องพูดอะไรละเพ
ราะว่าเราสองคนไม่มีอะไรจะพูดกันพวกคุณสองคนออกไปจากบ้านฉันได้หรออะไรนะฉันบอกให้ออกไปไงคนที่จะออกไปจากบ้านหลังนี้ก็คือพวกแกสองคนไม่ใช่พวกฉันคุณน้าครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยบ้านหลังนี้ผมซื้อให้ไม้ตอนแต่งงานไม่ใช่เหรอครับแต่บ้านหลังนี้เป็นชื่อของผมกับไม้ไม่ใช่เหรอครับใครบอกว่าเป็นชื่อมึงกับไม้กูยังไม่ได้เซ็นโอนให้เลยมันจะเป็นชื่อมึงกับไม้ได้ไงผมก็แกจะทำแบบนี้ได้ไงถึงแกจะพูดยังไงพวกฉันก็ไม่ยอมออกจากบ้านหลังนี้เด็ดขาดคุณนะครับจะออกไปดีๆหรือผมตามคนมาลากออกไปแกคิดว่าฉันกลัวแกเหรอแกรู้จักฉันน้อยเกินไปละได้ให้ออกดีๆเนี่ยไม่ยอมออกใช่ไหมต้องให้ตามคนมาลากออกไปใช่ไหมฮัลโหลครับนิติบุคคลใช่ไหมครับส่งรปภ.มาที่บ้านผมนะครับมีคนบุกรุกบ้านผมไหนคะคนลุกบ้านใครบุกรุกบ้านของคุณคะสองคนนี้ครับลากตัวออกไปเลยครับขอโทษนะคะถ้าไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงเชิญค่ะยังไงฉันก็ไม่ยอมไปนี่มันคือบ้านของลูกชายฉันแม่ผมว่าเราไปกันเถอะก่อนที่เขาจะมาลากเราไปไปดีๆไม่ชอบใช่ไหมคะรปภ.ลากออกไปครับไม่ฉันไม่ออกไปเฮ้ยไม่ไปฉันปล่อยแม่ผมนะปล่อยปล่อยแม่ผมนะไปฉันไม่ออกไปขอบคุณมากนะครับที่มาจัดการให้ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วถ้ามีอะไรก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะครับคุณยังไม่ออกจากบ้านนี้อีกฉันจะแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุกนะคะกูฝากไว้ก่อนเถอะคุณมาตบผมทำไมอ่ะเด็กแกก็แหกตาดูสิรองเท้าฉันเนี่ยมันเปียกหมดแล้วเนี่ยผมขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษแล้วรองเท้าฉันเนี่ยมันจะหายเปียกไหมฮะคุณครับผมขอโทษจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจงั้นหรอไม่ได้ตั้งใจทำมาทำกับไม่โกงนี่คุณผมก็ขอโทษคุณไปแล้วไงคุณจะเอาอะไรอีกอ่ะก็แกมาทำฉันก่อนเองฉันก็ทำแกกลับไงแฟแฟได้นั่นถือซะว่าเราหายกันนะหยุดเมื่อกี้คุณตบผมผมตบคุณคืนถือซะว่าเราหายกันนะฝากไว้ก่อนเถอะ
ัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตาลคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับทำไมเสื้อคุณตาลถึงได้เปียกแบบนี้ล่ะคะอ๋อไม่เป็นไรครับเปียกนี้เดี๋ยวเสื้อก็แห้งคุณไปทำงานของคุณต่อเถอะค่ะทำอะไรของคุณหรือว่าแกจะมาหาเรื่องฉันได้เมื่อกี้นี้แกตบหน้าฉันจนหน้าเบี้ยวแบบนี้นี่คุณผมไม่ได้มาหาเรื่องคุณนะแล้วแกจะเข้ามาในบริษัทนี้ทำไมนี่คุณทำงานอยู่บริษัทนี้ใช่ไหมใช่แล้วจะทำไงบริษัทอินเตอร์แบบนี้แล้วก็คนเก่งๆอย่างฉันเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่บริษัทนี้อยู่แล้วนี่ว่าแต่แกออกไปจากที่นี่ได้ล่ะก่อนที่ฉันจะเรียกรปภลากคอแกออกไปรปภครับครับครับมาแล้วครับมีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับแกลากไอ้เนี่ยออกไปจากบริษัทเดียวนี้เลยนะเอ้ายืนโง่อยู่ได้ไปลากตัวมันออกไปสิคือว่าเกิดอะไรขึ้นคะแกมาก็ดีละแกรีบแจ้งตำรวจเลยนะเพราะว่าไอ้เนี่ยมันจะเข้ามาขโมยของในบริษัทของเราคุณเตยคะคุณเตยกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าคะนี่คือคุณตาลคุณเตยไม่รู้จักหรอคะคุณตาลงั้นหรอไอ้เนี่ยมันโจรชัดๆเนี่ยนี่ยังไงฉันก็ฝากแกจัดการมันด้วยนะเพราะว่าฉันจะไปทำงานต่อแกไม่รอดแน่นี่มันเป็นอะไรของมันไปไหนกันหมดวะแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านโอ้ยไอพวกนี้ตกส้วมตุยกันที่ไหนวะเรียกคอแทบแตกแล้วเนี่ยไปหูหนวกแล้วไงเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณเตยก็อีพวกแม่บ้านน่ะสิหายหัวไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เนี่ยพอดีว่าวันนี้แม่บ้านลาพักร้อนกันหมดเลยค่ะอะไรนะเฮ้ยมาสั่นแน่หยุดอะไรกันวันนี้หมดวะนี่แกรู้ไหมห้องน้ำมันสกปรกขนาดนี่แบบนี้ฉันเข้าไม่ลงหรอกนะเฮ้ยไม่รู้แหละแกไปหาแม่บ้านมาจากที่ไหนก็ได้มาทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยภายในวันนี้ให้ได้เลยนะค่ะคุณเตยเดี๋ยวฉันจะไปจ้างแม่บ้านจากข้างนอกมาทำความสะอาดวุ้ยนั่งหงิดเอ๊ะเสียงดังอะไรกันเนี่ยนี่แกยังไม่ไปอีกเหรอสวัสดีค่ะท่านประธานประธานท่านประธานบ้าบออะไรของแกฮะ
คุณเตยคะจะพูดจาอะไรเนี่ยกรุณาให้เกียรติท่านประธานด้วยนะคะท่านประธานนี่แกโง่หรือเปล่าน้ำหน้าอย่างมันเนี่ยนะจะเป็นท่านประธานมันโนใช่ผมเป็นประธานบริษัทนี้บริษัทเนี่ยเป็นของผมเองบริษัทเนี่ยเป็นของผมเองท่านประธานคะคือคุณคิดว่าคุณสูงส่งมาจากไหนหรอถึงได้ดูถูกคนอื่นไปทั่วแบบนี้ผมผิดหวังมากเลยนะที่รับคนอย่างคุณเข้ามาทำงานฉันขอโทษนะคะท่านประธานคือฉันเพิ่งมาทำงานที่นี่วันนี้วันแรกอะค่ะฉันก็เลยไม่ทราบว่าคุณคือท่านประธานนะคะคุณมาทำงานวันนี้วันแรกก็จริงแต่ผมว่านิสัยแบบคุณเนี่ยคุณไม่ได้เพิ่งมีวันนี้หรอกท่านประธานคะฉันขอโทษจริงๆนะคะคือว่าฉันรู้เท่าไม่ถึงการนะคะถ้าฉันรู้ว่าคุณคือท่านประธานเนี่ยฉันก็คงไม่ทำแบบนี้หรอกค่ะคุณจะบอกว่าคุณรู้เท่าไม่ถึงการงั้นหรอนี่คุณรู้อะไรไหมไม่ว่าใครทำอะไรอาชีพไหนคุณก็ไม่ควรไปดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้นะท่านประธานคะคือฉันขอโทษนะคะฉันขอโอกาสทำงานที่นี่อีกสักครั้งได้ไหมคะได้ผมจะให้โอกาสคุณแต่ว่ามีข้อแม้นะข้อแม้อะไรคะผมจะให้คุณเป็นแม่บ้าน3เดือนแล้วผมจะพิจารณาคุณอีกครั้งแล้วจะให้คุณกลับมาทำงานตำแหน่งเดิมตกลงไหมเน่แม่บอกแม่บ้านอะไรกันฉันมาสมัครเป็นผู้จัดการนะไม่ใช่แม่บ้านฉันไม่ทำหรอกเน่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นท่านประธานแล้วจะทำยังไงกับใครอะไรก็ได้งั้นหรอฮะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะเน่ปิดปากฉันดีๆนะฉันไม่ทำถ้าจะให้ฉันไปเป็นแม่บ้านเนี่ยฉันลาออกซะดีกว่าอีกอ่ะบริษัทห่วยแตกของแกเนี่ยฉันไม่ได้อยากจะทำเลยคุณเตยคะคุณเตยคะคะตกลงตามนี้ไหมครับไม่ทำไม่ได้หรอกคะคุณเลือกเอานะครับระหว่างเซ็นใบลาออกกับเป็นแม่บ้าน3เดือนคุณจะเลือกอะไรลาออกไม่ออกค่ะไม่ลาออกค่ะเป็นแม่บ้านก็ได้ค่ะโอเคผมหวังว่าคุณจะไม่ไปทำนิสัยแบบนี้กับใครอีกนะแล้วก็อย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกโอเคไหมค่ะขอบคุณท่านประธานมากเลยนะคะคุณออนคุณจัดการเรื่องนี้ให้ผมด้วยนะได้ค่ะท่านประธานเชิญค่ะคุณเตยเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปรับชุดยูนิฟอร์มใหม่นะคะสวัสดีค่ะแม่จ๋าลูกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ๋าลูก
ก็ไม่รู้ไปถึงแม่ทำไมแม่ก็คิดถึงหนูเหมือนกันจ้ะไม่ไปเข้าบ้านกันแม่คะพอดีหนูไปสวนมายังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะอีกอย่างเนื้อตัวหนูก็สกปรกแล้วก็เหม็นมากเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะเข้ามานั่งในบ้านก่อนโอ้ยเหม็นขมคอเลยมาทำไมอะคะ อ๋อแม่คะวันนี้หนูซื้อของมาฝากคุณแม่ด้วยนะคะนี่ค่ะขอบใจจ้ะลูกค่ะ อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะวันนี้ที่แม่เรียกพวกลูกๆมาเนี่ยก็เพราะว่ามีเรื่องจะปรึกษาพวกลูกหน่อยจ้ะแม่คะงั้นหนูขอถามอะไรแม่หน่อยนะคะแม่จะเรียกอีนี่มาทำไมอ่ะมันไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่ซะหน่อยอ่ะแล้วแม่ดูมันแต่งตัวสิคะหีสกปรกโสโครกมากค่ะแม่เห็นก็เห็นหนูได้กลิ่นเนี่ยนะหนูอยากจะอ้วกใช่ค่ะแม่พวกเราสองคนเนี่ยเป็นลูกแท้ๆของแม่แล้วแม่เรียกคนนอกมาแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรคะแม่พ่อเถอะลูกหยุดพูดกันได้ละ คือตอนนี้สุขภาพแม่ไม่ค่อยจะดี แม่ก็เลยอยากจะไปหาหมอตรวจสุขภาพหน่อยจ้ะแม่อยากจะขอยืมเงินพวกลูกหน่อยได้ไหมแม่คะนี่แม่ไม่สบายเหรอคะใช่จ้ะแม่คะคือว่าเงินที่แม่ให้หนูเนี่ยหนูเอาไปซื้อบ้านซื้อรถหมดแล้วอะค่ะแม่แม่คะคือหนูเพิ่งนึกออกนะคะแม่ว่าหนูติดธุระหนูมีธุระด่วนงั้นเดี๋ยวหนูจะมาเยี่ยมแม่ใหม่นะคะหนูขอตัวก่อนนะคะแม่สวัสดีค่ะหลบไปก่อนแม่ครับคือเงินผมเนี่ยอยู่ที่ภรรยาหมดเลยและทั้งเนื้อทั้งตัวผมเนี่ยก็ไม่มีเงินเลยสักบาทแถมไม่กดเงินมาค่ะแม่แล้วก็เออแม่สายแล้วครับแม่ผมมีงานต้องไปเคลียร์ต่อผมขอตัวไปก่อนนะแม่สวัสดีครับแม่พาเมล่าพาเมล่าเมื่อนี้เลยจ้ะมีอะไรเหรอจ้ะพี่เชอรี่คือพี่มีเรื่องจะปรึกษาหน่อยนะคือตอนนี้พี่มีบ้านอยู่สองหลังแล้วก็ที่ดินอีกสองไร่พี่อยากจะยกให้ลูกแท้ๆของพี่ทั้งสองคนน่ะพาเมล่าคิดว่ายังไงฉันว่าพี่อ่ะควรเก็บทรัพย์สมบัติของพี่ไว้บ้างนะเพราะว่าสมัยนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนอะไรๆอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้หรือว่าพี่ควรจะลองใจพวกเขาดูวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะขอบใจมากจ้ะถ้างั้น
ฉันไปก่อนนะจ้าแม่คะแม่สุขภาพไม่ดีเหรอคะนี่เป็นเงินเก็บทั้งหมดของหนูที่ได้มาจากการทำสวนทั้งหมดมี 100,000 แม่เอาไปตรวจสุขภาพก่อนนะคะถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวหนูไปหามาให้อีกขอบใจมายมากนะลูกมายเก็บไว้ใช้เถอะนะจริงๆแล้วแม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแม่ยังมีสุขภาพที่ดีแต่ที่แม่ต้องบอกทุกคนว่าแม่เจ็บป่วยเพราะแม่อยากจะรู้ว่าในวันที่แม่เจ็บป่วยขึ้นมาจริงๆจะมีลูกสักกี่คนที่แม่พึ่งพาได้นี่คือโฉนดที่ดินและบ้านแม่ยกให้มายนะลูกถึงมายจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่แต่วันนี้มายก็ได้พิสูจน์ให้แม่เห็นแล้วว่ามายเป็นคนเดียวที่แม่จะฝากผีฝากไข้ในบั้นปลายชีวิตของแม่รับไว้นะลูกตัวละ 60ข้าวเปล่าเนี่ยจานละ15 บาท2จานก็30 บาทค่ะอะไรกันเนี่ยกับข้าวแค่เนี้ยจะต้องจ่ายเงินด้วยเหรอแต่ถ้าไม่อยากกินเนี่ยก็ออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านสิคะ คุณแม่คะคุณแม่ว่าชุดเนี้ยสวยไหมคะลูกสาวคุณแม่ใส่ชุดอะไรก็สวยหมดแล้วล่ะค่ะแม่คะหนูทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะออกไปข้างนอกไปซื้อชุดใหม่สักชุดหนึ่งหนูขอเงินไปซื้อหน่อยนะคะนี่แกจะไปซื้อชุดใหม่เป็นเปลืองเงินทำไมฮะชุดที่แกใส่อยู่นี่มันก็ยังใส่ได้อยู่นี่ไม่ต้องไปซื้อแต่ว่าได้สิครับนี่ครับพี่ให้เงินไปซื้อเสื้อผ้าใหม่นะนี่ตาลก็จะให้เงินมันไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ทำไมวันๆมันก็อยู่แต่บ้านไม่จำเป็นต้องใส่ชุดสวยๆหรอกนะนี่วันๆแกเอาแต่ขอเงินลูกชายฉันแกไม่ละอายใจตัวเองบ้างเหรอฮะถ้าแกอยากได้เสื้อผ้าใหม่สวยๆเนี่ยแกก็ต้องออกไปหางานทำเองสิไม่ใช่มาแบมือของลูกชายฉันอยู่แบบนี้แม่ครับพอเถอะไม่เขาอยู่บ้านเขาก็ทำงานบ้านเองทั้งหมดอะคนที่แม่ควรไหว้เนี่ยคืออีฟครับเรียนจบมาเป็นปีๆยังไม่รู้จะออกไปหางานทำอีกอะโอ้ยแม่คะแม่ดูพี่ตันของบ้านหนูสิคะแม่ต้องจัดการให้หนูนะนี่ตันแกว่าน้องสาวแกแบบนี้ได้ไงอีมันเป็นน้องสาวแกนะแกก็ต้องดูแลน้องสาวแกสิแม่ครับแม่จะให้ผมดูแลไปตลอดไม่ได้หรอกนะครับผมเองก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกันอะแล้วแม่กับอีฟไม่ใช่ครอบครัวแกหรือไงผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแม่ก็รู้นี่ครับตั้งแต่มายมาอยู่บ้านเราเนี่ยเขาไม่เคยซื้อของอะไรให้ตัวเองเลยสักครั้งอะพอนะคะหนูไม่ซื้อแล้วก็ได้ค่ะแม่ต่อไปเนี้ยคงไม่เห็นหัวแม่แล้วมั้งโอ๊ยโอ๊ยแม่คะคุณแม่อย่าร้องไห้เลยนะคะแม่คุณแม่ค่ะอย่าร้องนะแม่เป็นไรนะคะแม่
พี่ไม้ไปซักเสื้อผ้าเหรออืมงั้นฝากซักด้วยสิซักด้วยกันประหยัดไฟดีเนาะอ๋อแล้วก็ฝากตำถาวด้วยได้สิเสื้อตัวละ50กางเกงตัวละ60แล้วก็เสื้อผ้าสีขาวเนี่ยมันซักยากหน่อยก็ตัวละ70บาทรวมทั้งหมดก็180บาทพอดีแล้วก็ยังมีรองเท้าอีกด้วยรองเท้าเนี่ยพี่คิดแพงหน่อยนะคู่ละ100บาทรวมทั้งหมดก็280บาทจ้ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแค่ฝากซักแค่นี้ทำไมต้องคิดเงินด้วยอ่ะเอ้าก็อีฝากพี่ซักพี่ก็ต้องคิดเงินสิแม่คะแม่แม่มานี่หน่อยสิคะแม่มีอะไรเหรอลูกคุณแม่คะก็พี่มายนะสิคะลูกสะใภ้ของแม่หนูแค่ฝากซักแค่นี้ทำไมต้องคิดเงินหนูด้วยอ่ะต้อง280บาทเนนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยลูกสาวฉันแค่ฝากซักเสื้อผ้า 2-3 ตัวให้แกไปซักแกก็ต้องไปซักสิถ้าแม่อยากให้หนูซักเนี่ยแม่ก็จ่ายเงินมาให้หนูสิคะนี่แกกล้าทำแบบนี้กับฉันเลยเหรอคะทำไมจะไม่กล้าล่ะคะโอ้ไม่ต้องส่งต้องซักมาแล้วอีไปกันเถอะลูกเดี๋ยวก่อนสิคะไม่ต้องจ่ายแล้วก็ได้ค่ะแต่เสื้อผ้าพวกเนี้ยเอาคืนไปด้วยรวมถึงรองเท้าน่องๆไปด้วยวันนี้กับข้าวเยอะเลยแม่กับอีฟจะกินด้วยกันนะครับกินสิลูกแม่หิวจะแย่อยู่แล้วมายจานข้าวของฉันกับอีฟล่ะใช่ไม่มีจานข้าวแล้วจะกินยังไงล่ะจ๊ะคุณแม่กับอีฟแน่ใจนะคะว่าจะกินข้าวด้วยกันก็แน่ใจสิถามได้เนี่ยฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยรีบไปตักข้าวฉันกินได้ละค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปตักมาให้นะคะข้าวเปล่าเนี่ยจานละ15บาท2จานก็30บาทค่ะนี่แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะข้าวแค่จาน2จานทำมาเป็นคิดเล็กคิดน้อยหนูก็ต้องคิดอยู่แล้วค่ะจานคิดดูเมียแกทำสิแม่ไม่ยอมนะนี่แค่ค่าข้าวนะคะคุณแม่คุณแม่กับอีฟเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะคะยังมีอีกค่ะนี่ต้มแซ่บไก่60คะน้าหมูกรอบ50แหนมผัดไข่50น้ำเปล่า20แล้วก็ข้าวเปล่า60รวมทั้งหมดก็240บาทค่ะอ๋อต้องกินกัน4คน240หาร4ตกคนละ60บาทค่ะอะไรกันเนี่ยกับข้าวแค่เนี้ยจะต้องจ่ายเงินด้วยเหรอนี่ถ้าคุณแม่กับอีฟไม่สะดวกจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยสแกนจ่ายก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่พี่จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยกินข้าวที่บ้านยังแพงกว่ากินข้าวนอกบ้านอีกอะแบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะนั่นน่ะสิทำไมกับข้าวมันแพงขนาดเนี้ยจะไปกินนอกบ้านดีกว่าเอาแบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะคุณแม่หนูจะได้ไม่ต้องทำกับข้าวไงคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ากินกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ช่วยเก็บจานแล้วก็ไปล้างด้วยนะคะถ้าไม่ทำหนูจะคิดค่าทำความสะอาดเพิ่มแล้วก็ค่าล้างจานเพิ่มอีกคนละ20บาทนะคะกินข้าวก็ต้องจ่ายเงินแถมยังต้องมาล้างจานอีกฉันไม่กินแล้วหนูก็ไม่กินด้วยพอเธอไหม
่ะพี่จ่ายแทนแม่กับอีฟก็ได้ไม่ได้หรอกค่ะใครเป็นคนกินคนนั้นก็ต้องเป็นคนจ่ายเองสิคะพี่ตาลคะพี่ตาลทำอะไรสักอย่างสิคะพี่จะปล่อยให้คนนอกมาทำกับเราแบบนี้หรอนี่ต้องคิดมากเลยนี่คะคุณแม่กับอีฟอยากกินข้าวบนโต๊ะนี้ก็แค่จ่ายเงินมาก่อนถึงจะกินได้แต่ถ้าไม่อยากกินเนี่ยก็ไปกินข้าวข้างนอกบ้านสิคะเป็นลูกสะใภ้ยังไงเนี่ยถึงใจร้ายกับแม่สามีตัวเองแบบเนี้ยพี่ตาลคะหนูว่าพี่ตาลเลิกกับพี่ไมล์ไปเถอะค่ะคนอะไรก็ไม่รู้ไม่รักครอบครัวเราเลยอ่ะหยุดพูดกันนะอีฟแม่ครับผมกับไมล์เราสองคนตกลงกันแล้วไมล์เขาอยากหาเงินนะครับทำแบบเนี้ยจะได้แฟนกันทุกคนไงครับแต่เนี่ยมันแพงเกินจริงไปหรือเปล่าลูกอุ๊ยมันแพงเกินไปเหรอคะคุณแม่ถ้าคุณแม่กับอีฟคิดว่ามันแพงเกินไปเนี่ยก็ออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านสิคะจะได้ไม่แพงนี่แกหนูขอถามอะไรอย่างนึงนะคะถ้าคุณแม่กับอีฟไปทำงานแล้วเจ้านายไม่จ่ายเงินเดือนให้เนี่ยทั้งสองคนยังอยากจะทำงานอยู่ไหมคะใช่ครับแม่ที่ไมค์พูดอ่ะมันก็ถูกไม่มีใครเข้าทำงานให้กันฟรีๆหรอกนะครับโอ้เข้าข้างกันเข้าไปแล้วต่อไปเนี่ยแกไม่ต้องมาของเงินลูกชายฉันอีกนะมีแขนมีขาก็ไปหาเงินมาใช้เองก็แล้วกันก็ดีเหมือนกันนะคะคุณแม่เอาตามที่คุณแม่พูดเลยก็แล้วกันค่ะของใช้ในบ้านทั้งหมดต่อไปนี้แม่เป็นคนซื้อเสื้อผ้าเนี่ยแม่ก็ควรซักเองกับข้าวแม่ก็เป็นคนทำรวมถึงงานบ้านด้วยนะคะส่วนหนูเนี่ยก็จะออกไปทำงานหาเงินใช้เองแม่ก็จะได้ไม่ต้องมาว่าหนูนะคะว่าเกาะลูกชายแม่กินโอเคนะคะนี่หมายความว่ายังไงงานบ้านพวกเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของสะใภ้ที่ต้องทำอยู่แล้วนี่ถ้าแกไม่ทำแล้วใครจะเป็นคนทำถ้าจะให้หนูทำเนี่ยหนูทำได้นะคะแต่หนูคิดเงินนะคะคุณแม่นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะพอเถอะครับแม่แม่ครับแม่รู้ไหมครับว่าทำไมไม้ถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้มันเป็นเพราะครั้งนั้นที่แม่ต่อว่าไม้ไงครับนี่ครับพี่ให้เงินไปซื้อเสื้อผ้าใหม่นะนี่ตาลก็จะให้เงินมันไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ทำไมวันวันมันก็อยู่แต่บ้านไม่จำเป็นต้องใส่ชุดสวยหรอกนะนี่วันวันแกเอาแต่ขอเงินลูกชายฉันแกไม่ละอายใจตัวเองบ้างหรอฮะถ้าแกอยากได้เสื้อผ้าใหม่สวยๆเนี่ยแกก็ต้องออกไปหางานทำเองสิไม่ใช่มาแบมือของลูกชายฉันอยู่แบบนี้งั้นต่อไปเนี้ยงานบ้านพวกเนี้ยใครจะเป็นคนทำล่ะแกจะให้แม่ทำงั้นหรอไม่ใช่นะครับแม่แต่ไม้เขาก็แต่งงานกับผมมาหลายปีแล้วเพื่อพวกเราเพื่อครอบครัวของเราจนตอนนี้ไม้เขาเป็นแม่บ้านเต็มตัวไปแล้วไม้เขาแค่ขอเงินไม่กี่ร้อยไปซื้อเสื้อผ้าใหม่แม่คิดว่ามันมากเกินไปหรอครับอีกอย่างนะครับถ้าบ้านเราจ้างแม่บ้านมาเนี่ยเดือนนึงเราต้องจ่ายให้เขาไม่น้อยเลยนะครับลองให้เขาทำงานเหมือนไม้สิครับที่ทั้งปีเนี่ยไม่เคยมีวันหยุดเลยเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งแม่ครัวผมว่าเดือนนึงอ่ะคงจ่ายไม่ต่ำกว่ามือหรอกมั้งครับแล้วดูที่แม่ว่าไม้สิครับว่าเขาอยู่ฟรีกินฟรีเนี่ยแบบนี้ไม้เขาเสียหายนะครับที่ผ่านมาไม้เขาดูแลครอบครัวเราดีขนาดไหนแม่ก็รู้นี่ครับที่จริงเรื่องเนี้ยแม่เข้าใจอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแม่ไม่เคยทำหน้าที่ที่ไม้ทำมาก่อนแม่ก็แค่อยากจะลองใจไม้แม่รู้อยู่แล้วว่าหน้าที่เนี้ยมันหนักแค่ไหนแต่แม่ก็แค่อยากจะลองใจไม้ว่าไม้จะอดทนกับครอบครัวเราได้นานขนาดไหนแต่ที่ผ่านมาไม้ก็ได้ทำให้แม่เห็นหมดแล้วแม่คะมันจะดีเหรอคะแม่ดีสิลูกทำตามที่แม่บอกเลยนะไม่ต้องไปช่วยลูกแต่ว่า
ไม่แม่ขอบคุณลูกมากเลยนะที่ลูกทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเราขนาดนี้แค่นี้แม่ก็สบายใจแล้วแหละเผื่อวันหนึ่งแม่ไม่อยู่ทำไมแม่ไม่อยู่คะแม่จะไปไหนคะคือว่าแม่เขาป่วยอะค่ะแล้วเขาไม่ยอมบอกใครอีฟแม่เป็นไรครับทำไมแม่ไม่เคยบอกผมเลยแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่ก็แค่ป่วยเป็นโรคคนแก่ทั่วไปนั่นแหละไม่แม่ขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะลูกหนูก็ต้องขอโทษแม่เหมือนกันนะคะแม่น้องอีฟพี่ตาลคือครอบครัวของหนูค่ะกลับก่อนนะฉันมีธุระด่วนอันแกท้องได้ตั้ง2เดือนแล้วไม่ใช่เหรอทำไมแกยังใช้ผ้าอนามัยอีกอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าแกประจำเดือนมาไม่ได้ท้องจริงๆใช่ไหมเตยเรื่องนี้มีแกรู้แค่คนเดียวนะแกเหยียบไปเลยแกอย่าไปบอกใครล่ะรวมถึงพี่ตาลด้วยอันแกทำแบบนี้ทำไมอ่ะแกหลอกว่าแกท้องเพื่อให้พี่ตาลมาแต่งงานกับแกเนี่ยนะแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงล่ะฉันอยากแต่งงานกับพี่ตาลฉันรักพี่ตาลฉันอยากมีลูกฉันอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอ่ะฉันผิดตรงไหนเตยแกไม่ผิดที่แกอยากมีครอบครัวสมบูรณ์แบบเว้ยแต่แกผิดที่แกไปหลอกเขาว่าท้องเพื่อให้เขามาแต่งงานกับแกเตยแกก็รู้ว่าเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะหน้าที่การงานการเงินแต่แกรู้ไหมว่ามันติดอยู่อย่างเดียวเว้ยมันติดอยู่ที่ตันกล่าวของเขานั่นแหละเขาบอกว่าเขารักฉันอยากดูแลฉันอยากอยู่กับฉันแต่เขาไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกฉันไม่เข้าใจความคิดของเขาเลยจริงๆอ่ะแล้วถ้าฉันไม่ใช้วิธีนี้เขาจะยอมแต่งงานกับฉันเหรอเรื่องแบบเนี้ยมันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแต่ฉันว่านะแกหาจังหวะคุยกับเขาเถอะถ้าคุณตาลเขามารู้ที่หลังเนี่ยพวกแกสองคนทะเลาะกันใหญ่โตแน่นอนอ่ะเพราะมันคือการโกหกเว้ยไม่มีใครชอบการโกหกหรอกนะฉันคุยกับเขาแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกกลับก่อนนะโอ๊ยอันแกหยุด
เดินสักทีจะได้ไหมฉันเนี่ยเวียนหัวหมดแล้วเนี่ยอุ้ยนี่แกเดินเนี่ยจะชั่วโมงนึงแล้วนะแกว่าพี่เขาจะหลอกฉันไหมไม่หรอกมั้งแกคุยกับคุณตาเขาแล้วนี่เฮ้ยอันแกจะไปไหนเนี่ยอันดีอันโอ๊ยนี่นี่เองพี่ตาลลงมาเดี๋ยวนี้มาคุยให้รู้เรื่องลงมาไปนั่งตรงนั้นทำไมล่ะอะไรพี่ตาลพี่มาหลอกฉันทำไมอ่ะพี่ไม่อยากแต่งงานกับฉันแล้วพี่มาหลอกฉันทำไมอ่ะพี่รู้ไหมว่าฉันทุ่มเทงานแต่งของเราขนาดไหนแต่พี่กับทำให้ฉันอายเป็นขี้ปากของชาวบ้านที่มาร่วมงานแต่งของเราอ่ะงานแต่งที่ไม่มีเจ้าบ่าวพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพี่ทำแบบนี้ก็จะได้ยังไงอ่ะพี่ตาลพี่ทำได้ยังไงพี่ทำได้ยังไงพูดแค่นี้ใช่ไหมงั้นผมขอตัวนะพี่ตาลพี่ไม่อยากแต่งงานกับฉันเพราะพี่ไม่รักฉันแล้วใช่ไหมพี่กลัวชีวิตหลังแต่งงานของพี่จะไม่มีอิสระพี่กลัวการผูกมัดพี่กลัวการมีพันธะใช่ไหมพี่แล้วลูกในท้องล่ะพี่ไม่สงสารฉันกับลูกบ้างเลยเหรอท้องนั่นเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็ไปฝากครรภ์ตอนนี้เลยโอเคไหมพี่อย่ามาเปลี่ยนเรื่องนะฉันกำลังรอคำตอบของพี่อยู่ว่าทำไมพี่ถึงไม่อยากแต่งงานกับฉันคุณนั่นแหละอย่ามาเปลี่ยนเรื่องคุณจะโกหกผมไปถึงไหนอะโกหกอะไรโกหกเรื่องที่คุณท้องไงโกหกเรื่องที่คุณท้องไงแกไม่ได้ท้องจริงๆใช่ไหมเตยเรื่องนี้มีแกรู้แค่คนเดียวนะแกเหยียบไปเลยแกอย่าไปบอกใครหรอกรวมถึงพี่ตาลด้วยวันนั้นที่คุณกับเตยคุยกันผมได้ยินหมดแล้วทำไมอ่ะชีวิตคู่มันจำเป็นต้องแต่งงานด้วยเหรอส่วนเรื่องลูกแค่ตอนนี้ที่ผมไม่อยากมีมันก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่อยากมีนี่คุณโกหกผมว่าท้องเพื่อบังคับผมให้แต่งงานกับคุณคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะพี่มันก็แค่คนเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองไม่คิดถึงความรู้สึกของฉันเลยใช่ฉันผิดที่โกหกพี่ว่าฉันท้องและที่ฉันไม่ทำแบบเนี้ยพี่จะยอมแต่งงานกับฉันหรอและที่ฉันทำไปอ่ะมันก็เพื่ออนาคตของเราสองคนฉันผิดหรออนาคตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งงานอย่างเดียวหรอกนะแต่การแต่งงานมันเป็นสิ่งเดียวที่จะยืนยันว่าเราสองคนเป็นสามีภรรยากันแล้วนะผมว่าผมคิดถูกจริงๆเลยที่ไม่แต่งงานกับคุณอันความคิดเห็นของเราสองคนตอนนี้มันไม่ตรงกันคืนแต่งงานไปมันก็จะกลายเป็นระเบิดเวลาความสัมพันธ์ของเราสองคนตอนนี้ผมว่า
คงสิ้นสุดแค่นี้แหละขอให้โชคดีนะอันวินตาลวินตาลเหตุการณ์นี้ทำให้ฉันได้รู้ว่าชีวิตคู่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรักแค่อย่างเดียวมันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างต่อให้คนสองคนคบกันมานานหลายปีแต่ทัศนคติไม่ตรงกันต่างคนต่างไม่ยอมปรับไม่ยอมถอยคนละก้าวสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันทั้งเสียใจและเสียเวลาอะไรนะพวกมึงทำงานพลาดเหรอพวกมึงทำงานไงกันวะอีบ้านี่แกเอาอะไรมาเพื่อนรถฉันเนี่ยขอโทษนะคะขอโทษค่ะคือหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะเดี๋ยวหนูทำความสะอาดให้นะคะรีบเช็ดให้หมดเลยนะไม่งั้นฉันเอาเรื่องแกแน่ค่ะค่ะนี่หยุดร้องไห้สักทีได้ไหมถ้าคุณไม่เห็นหรอกว่าอีเน่นมันมองอยู่อ่ะเดี๋ยวมันก็เห็นหรอกนี่อยากเจอดีใช่ไหมเน่อีบ้ารีบทำเลยนะฉันยังมีธุระต้องไปทำต่อนะโสโครกพวกมึงทำงานยังไงกันวะงานที่พวกมึงพลาดเนี่ยมึงรีบแก้ให้เสร็จเลยนะมึงฟังกูดิถ้ามึงทำพลาดอีกนะกูไล่พวกมึงออกแน่มึงเข้าใจที่กูพูดไหมมึงเข้าใจไหมพวกมึงทำยังไงกันวะอะทำไมวะฉันขอไปหาผ้ามาทำความสะอาดเพิ่มก่อนนะคะพอดีว่ามันยังไม่ค่อยสะอาดอะค่ะนี่มึงไม่เห็นเหรอว่ากูคุยโทรศัพท์อยู่อะมึงจะไปไหนก็ไปเลยไปไม่มีมารยาทเลยอะไปค่ะค่ะพวกมึงนี่มึงโง่จังวะพี่คะพี่ช่วยด้วยค่ะเพราะว่าพี่ผู้หญิงคนหนึ่งโดนสามีทำร้ายอยู่ในรถคันนั้นนะคะพี่ช่วยเขาด้วยนะคะแล้วนี่คุณรู้ได้ไงคะเพราะว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือมาค่ะเราจะทำไงกันดีคะจากนั้นพวกมึงอ่ะพี่คะรถพี่ยังรั่วค่ะฮะเชี่ยเอ้ยมันสวยอะไรวะเดี๋ยวก็เรื่องนึงเดี๋ยวก็อีกเรื่องนึงอ่ะพี่คะพี่รีบหนีไปสิคะไม่เอาอ่ะฉันไม่กล้าไปสิคะพี่ฉันกลัวโถ่เอ้ย
พี่สุดหล่อนี่ใช่กระเป๋าตังค์พี่หรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยกระเป๋าตังค์กูอยากได้ก็ตามเอาสิจ๊ะอีบ้าอีขอทานหยุดด้วยจะหนีไปไหนเพราะคุณคนเดียวเลยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันถึงได้วุ่นวายแบบนี้พี่ตาลปล่อยฉันไปเถอะนะฉันเจ็บอ่ะฉันไม่ไหวแล้วนะไม่ต้องมาพูดมากกลับบ้านไปแกเจอแบบแม่นี่แหละนี่แกที่เอากระเป๋าจ่ายฉันไปนี่กระเป๋าจ่ายฉันอยู่ไหนอีบ้ามึงเจอหนักแน่อยู่เดี๋ยวนี้นะครับคุณจะมาทำร้ายร่างกายคนอื่นในที่สาธารณะแบบนี้ไม่ได้นะครับมาก็ดีแล้วครับคุณตำรวจอีบ้าเนี่ยมันเอาไม้มาตีผมผมจะเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดทำไมคุณต้องเอาไม้ไปตีเขาแบบนี้ด้วยครับก็พี่ผู้ชายคนนี้เขาทำร้ายแฟนเขาค่ะหนูก็เลยจะช่วยพี่เขาไม่จริงนะครับผมไม่ได้ทำอ่ะนุ้ยบอกเขาไปสิว่าไม่จริงจริงค่ะคุณตำรวจจับมันไปเลยค่ะดูสิคะเขาทำร้ายภรรยาของเขาขนาดนี้มันไม่เหลือคนเป็นคนอยู่แล้วค่ะจริงหรือเปล่าครับเขาทำร้ายฉันค่ะเขาข่มขู่ฉันแล้วก็กักขังฉันฉันกลัวฉันทรมานมากเลยค่ะถ้าฉันทำอะไรไม่ถูกใจเขาเขาก็จะลงไม้ลงมือกับฉันตลอดเลยค่ะหยุดหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะคุณตำรวจครับอย่าไปเชื่อมันนะครับผมว่าคุณไปคุยกับผมที่โรงพักดีกว่านะครับไปครับผมไม่ผิดครับปล่อยผมไม่ผิดปล่อยขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันจริงๆฉันเองก็เป็นคนผิดที่ฉันไม่กล้าหาญพอที่จะเอาตัวเองออกมาจากเรื่องนี้พี่ไม่ผิดหรอกค่ะพี่ผู้ชายคนนั้นต่างหากที่เป็นคนผิดบอสเรียกฉันมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะนุ้ยคุณทำงานที่นี่มากี่ปีแล้ว5ปีแล้วค่ะบริษัทของเราเนี่ยกำลังจะขยายสาขาดังนั้นจึงต้องการบุคคลที่มีความสามารถเพื่อไปอบรมที่ต่างประเทศแบบนี้ก็ดีเลยนะสิคะใช่มันดีแต่ว่าโควต้าสำหรับคนที่ไปอบรมอ่ะมันมีแค่1โควต้าเท่านั้นซึ่งฉันอยากจะให้คุณบอสคะคือนี่มันเป็นความฝันของฉันเลยนะคะแต่ว่าทำไมหรอนี่คุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือเดือนหน้าฉันจะแต่งงานแล้วค่ะแต่คุณต้องคิดให้ดีๆนะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆตอนนี้คุณก็อายุยังน้อยอยู่โอกาสในครั้งนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เลยนะฉันเข้าใจนะคะ
ว่านี่มันเป็นโอกาสทองแต่ว่าระหว่างความรักกับเรื่องงานสองอย่างนี้มันเหมือนมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลยเลือกได้แค่อย่างเดียวไม่เป็นไรคุณไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้ฉันจะให้เวลาคุณ3วันนะคุณลองกลับไปคิดดูนะแต่ว่าฉันอยากให้คุณไปนะขอบคุณมากนะคะบอสไปทำงานได้แล้วไปเตยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยเนาะก็ที่แผนกฉันนะดิช่วงนี้ยุ่งๆอยู่ฉันก็เลยไม่มีเวลาว่างอ่ะเตยฉันเกือบลืมไปเลยอ่ะเงินที่ฉันยืมแกไปอ่ะฉันขอคืนช้าหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรเว้ยแกเงินนั้นอ่ะแกเอาไปใช้ตอนแต่งงานก่อนเลยมีเมื่อไหร่ก็ค่อยมาคืนก็ได้ฉันไม่รีบขอบใจแกมากเลยนะวันนี้ที่บริษัทมีงานเลี้ยงอ่ะเราไปปาร์ตี้กันเถอะเอาดิไม่ได้ไปดื่มด้วยกันนานละฉันเนี่ยคอแห้งมากเลยไปรีบไปกันเถอะเดี๋ยวไม่ทันไปสิจัดไปชัดเจนพอยแล้วพี่อะไม่มีอะไรจะพูดเหรอคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กส่วนอีกคนก็เป็นว่าที่สามีหนุยแกคิดว่าแกเหมาะสมกับตาลงั้นเหรอแกดูสภาพตัวเองสิแกสามารถดูแลตาลเขาได้งั้นหรอนี่ลองคิดดูนะฉันมีบ้านมีรถแล้วแกล่ะมีอะไรฉันสามารถให้ได้ทุกอย่างที่ตาลเขาต้องการแล้วแกล่ะให้อะไรได้บ้างฮะหนุยแกพูดสิถ้าให้ไม่ได้เนี่ยก็หลีกทางไปแกมันไม่คู่ควรกับตาเขาฮัลโหลค่ะบอสฉันตัดสินใจแล้วค่ะฉันจะไปดูงานที่ต่างประเทศค่ะค่ะฮัลโหลค่ะบอสฉันเพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานตอนเย็นเองค่ะเดี๋ยวฉันกำลังจะเข้าไปหานะคะบอสคะเดี๋ยวฉันโทรกลับนะคะอดเป็นไงเจ็บไหมนี่คุณเป็นใครเนี่ยคุณมาตบแฟนผมทำไมเป็นบ้าหรือเปล่านายไม่ต้องมายุ่งมันไม่ใช่เรื่องของนายเตยเราสองคนมีเรื่องต้องคุยกันตอนนั้นฉันหลีกทางให้แกเพราะฉันเห็นว่าแกเนี่ยจะดูแลพี่ตาได้ดีกว่าฉันแต่แกกลับทำแบบนี้เนี่ยนะนุ้ยแกฟังฉันอธิบายก่อนนะในเมื่อแกกลับมาแล้วอ่ะงั้นฉันจะเล่าความจริงทุกอย่างให้แกฟังเองตรงนี้มีป่าไหมเนี่ยไม่น่ามีนะเตย
ฉันมีเรื่องอยากให้แกช่วยหน่อยได้สิเรื่องอะไรหรอตอนนี้นุ้ยเขามีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศมันเป็นความฝันของเขาเลยนะแต่ก็รู้กันอยู่ว่าเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันฉันไม่อยากให้นุ้ยเขาพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปฉะนั้นฉันอยากจะให้เธอช่วยเล่นละครตบตาเขาหน่อยอ่ะได้สิไม่มีปัญหาแล้วนายจะทำยังไงหรอก็แบบนี้มันจะดีเหรอก็เธอเป็นเพื่อนสนิทของเขาเธอคงไม่อยากให้นุ้ยเขาพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปใช่ไหมเอาแบบนั้นก็ได้หวังว่านุ้ยจะเข้าใจพวกเรานะตอนนี้แกเข้าใจหรือยังตาลเขาทำเพื่อแกได้มากกว่าที่แกคิดซะอีกนะแล้วตอนนี้พี่ตาลเขาอยู่ที่ไหนอะแกก็ลองไปหาดูนะแต่ฉันรู้ว่าตาลเขาชอบไปที่ที่พวกแกเจอกันครั้งแรกบ่อยๆแกลองไปหาดูที่นั่นนะเผื่อจะเจอเขาขอบใจแกมากนะเตยมาแล้วหรอพี่ตาลฉันเกือบเสียพี่ไปแล้วอ่ะพี่ปิดบังความจริงฉันตั้ง2ปีทำไมพี่ไม่บอกความจริงฉันแต่แรกฮะพี่รู้ไหมฉันวิ่งตามหาพี่เนี่ยฉันเหนื่อยแทบตายเลยนะมาเลยนะไปซักผ้าแล้วก็ไปถูบ้านกวาดบ้านเลยมานี่โอ้มานี่กลับบ้านไปเจอดีแน่มานี่